ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกจากจะมีมติเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและก็ข้าราชการประจำแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องหลักๆที่มีมติออกมาของการประชุมเมื่อวานนี้ยังมีเรื่องของค่าไฟฟ้าด้วยแต่ย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะคะว่ายังไม่ใช่มติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่บอกว่าจะลดค่าไฟเหลือ3.99 บาทต่อหน่วยในรอบปีเดือนกันยายนนี้ค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นข้อเสนอค่ะของกระทรวงพลังงานนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุมหลังจากนี้ก็จะต้องไปดูข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะอย่างเช่นเรื่องของการนำเข้าน้ำมันดิบราคาในตลาดโลกเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ที่นำมาผลิตไฟฟ้านั่นแหละคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเราเนี่ยต้องมีการนำเข้าส่วนหนึ่งก็จะมาจากในส่วนของอ่าวไทยนั่นเองซึ่งปริมาณการผลิตของไทยก็ถือว่าที่อ่าวไทยเนี่ยมันได้มาน้อยเพราะฉะนั้นสัดส่วนเรื่องของก๊าซดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยต้องมีการนำเข้านะคะโดยนายชัยวัชรรงค์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างเมื่อวานนี้บอกว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะไปพูดคุยกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะคะบอกว่ามีช่องทางที่จะสามารถลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่โดยนายพีรพันธ์ได้รายงานต่อที่ประชุมครม.ว่าได้มีการพูดคุยกับทางกกพ.เนี่ยเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะลดค่าไฟฟ้าลงได้อีกจากเดิมที่ลดลงเหลือร้อยละ4.10 บาทไปเหลือ3.99 บาทต่อหน่วยค่ะก็จะมีผลรอบบัญชีในเดือนกันยายนนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยคือให้เห็นชอบเขาบอกว่าในเบื้องต้นก่อนก็คือเห็นชอบในหลักการที่นำข้อมูลมาเสนอแต่ว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูในเรื่องของรายละเอียดก่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมารายงานเพิ่มเติมมาแจ้งนะครับให้ทราบในที่ประชุมว่าผลการหารือกับกกพ.นะครับมีข่าวดีถึงพี่น้องประชาชนว่าจาก4.10 บาทราคาไฟฟ้าจะลดลงไปต่ำกว่า4 บาทมติวันนี้นะครับเหลือ3.99 บาทต่อหน่วยเริ่มมีผลในรอบบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปคือย้ำก่อนอย่างที่คุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกไปเมื่อสักครู่นี้เห็นชอบในหลักการนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปศึกษารายละเอียดค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่องนี้นายพีรพันธ์ก็บอกว่าจะมีการหารือกับทางกรมศุลกากรค่ะก็คือวันนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลการนำเข้าต้นทุนรวมถึงอัตราภาษีเพื่อหาแนวทางการแก้ไขแต่ยืนยันบอกว่าจะพยายามลดราคาเบนซินให้ได้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2567แต่จะเฉพาะในกลุ่มของเปราะบางเท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนไปถามท่านนายกรัฐมนตรีไงใช่เรื่องของตอนไปเชียงใหม่ใช่ค่ะเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะใช่เบนซินมีสิทธิ์ไหมคะนายกตอบน่ารักนะค่ะมีสิทธิ์สิครับนี่ไงก็เลยเป็นที่มาให้มีการศึกษากันอีกทีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปกรมศุลกากรเพื่อไปหารือในเรื่องนี้นะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะเพราะน้ำมันเนี่ยมันเป็นสินค้าพิเศษมันไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคธรรมดานะมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนนะแล้วก็เกี่ยวกับต้นทุนของพวกสินค้าต่างๆรวมถึงเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นเป็นน้ำมันเป็นสินค้าพิเศษต้องกำกับดูแลที่รอบครอบรัดกุมแล้วก็ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านี้ครับจะได้เห็นถึงช่วงปีนี้ไหมคะเป็นสิ่งทำไมนะจะได้เห็นช่วงปีนี้ไหมคะก็แน่นอนผมจะพยายามทำให้โครงสร้างที่มันถูกต้องมากขึ้นนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ไหมก็จะพยายามแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะไปที่กรมศุลกากรนะครับเพราะว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีข้อมูลอะไรกันเลยนะครับต้นทุนราคาน้ำมันเท่าไหร่อะไรก็ไม่เห็นจะยากก็ไปสอบถามกรมศุลก็ได้ว่าเขาใครเอาอะไรเข้ามาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่นะแค่นี้ก็รู้หรือน้อยก็รู้ต้นทุนเรื่องน้ำมันแล้วครับพรุ่งนี้ผมไปกรมศุลเบื้องต้นเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนก็คงต้องแต่อะไรอย่างนั้นนะก็เอาเบนซินราคาต่ำสุดที่จะปรับปรุงได้ก็คงต้องดำเนินการตรงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมครม.เมื่อวานก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนิวยอร์กเมื่อช่วงเย็นนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยๆเราเห็นได้ว่านี่คือความพยายามในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วให้ครอบคลุมทุกกลุ่มไงอย่างที่นักข่าวไปถามนักข่าวร้องถามแบบนี้ท่านนายกจริงๆนะครับเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าภาพที่เห็นนี้ก็คือที่สนามบินเชียงใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของการเดินทางมา
ของนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็การรองรับด้วยนะคะใช่ก็ล่าสุดที่บอกไปว่าคือศึกษาซิว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเปิดสนามบินให้ใช้การตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าหลายๆพื้นที่หลายๆสนามบินทั่วโลกเหมือนกันเขาจะมีนะหลังเที่ยงคืนห้ามเครื่องบินขึ้นลงจนกว่าจะตีห้าของอีกวันเพื่อเป็นการไม่รบกวนสำหรับคนที่มีบ้านอยู่รอบๆของรัศมีของสนามบินนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นอีกเรื่องนึงที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัชรงค์นะครับบอกถึงเรื่องของการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่ส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ปกติเนี่ยจะทำการเปิดสนามบินอยู่18ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้มีไฟล์บินตลอด24ชั่วโมงเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนสอดรับกับเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่าครับอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินย้ำอย่างแน่นอนนะครับว่าดำเนินการแน่นอนรวมถึงจะพิจารณาระยะทางการใช้ส่วนตัวเนี่ยยังคงไม่อยากให้เกินรัศมี4กิโลเมตรเพื่อจะกระจายรายได้ในชุมชนนอกจากนี้ยังจะพิจารณาเรื่องของประเภทสินค้าที่สามารถใช้ได้เชื่อว่าหากเร่งดำเนินการเนี่ยภายใน1กุมภาพันธ์นี้เม็ดเงินจะเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะเอาเงินมาจากไหน 560,000 ล้านบาทท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าขอเวลา2สัปดาห์จะทราบอย่างแน่นอนว่าที่มาของเงินกว่า 560,000 ล้านบาทนั้นจะนำมาจากไหนเพื่อใช้ในโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทนี้ครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับแล้วแต่ครับเดี๋ยวถ้าคนอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ไม่ต้องเกินนี่ใช่ไหมถ้าบัตรประชาชนถ้าอยู่รอบนอกก็อาจจะได้เกินก็อาจจะเป็นการก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่อยากให้เกินเยอะเพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนที่มีที่มาไปทำงานในหัวเมืองใหญ่ๆกลับไปอยู่บ้านบ้างกลับไปจับจ่ายใช้สอยบ้างนะครับกลับไปมีเวลาตั้ง6เดือนคงจะมีเวลากลับบ้านบ้างผมคิดว่าพอครับสถาบันครอบครัวก็ได้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งหลายท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเราพยายามมองทุกมิติตรงนี้เรื่องของการระยะเวลาในการใช้เรื่องระยะทางในการใช้นะครับเรื่องประเภทสินค้าในการใช้ก็สำคัญก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยืนยันนะครับเป็นวันทายนะครับ 560,000 อาจจะเพิ่มลดก็แล้วแต่จำนวนประชากรนะครับเป็นวันทายเป็นหนเดียวเป็นปีเดียวนะครับก็เวลาชัดเจน6เดือนต้องใช้ให้หมดครับซึ่งตรงนี้เราลดรายจ่ายเราเพิ่มรายได้ระยะสั้นก็หวังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าผมสามารถประกาศได้ว่าสมมตินะครับว่าเป็น1กุมภาเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าหลายท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็นผู้ประกอบการก็คงเข้าใจว่าเม็ดเงิน 560,000 ล้านที่จะเข้าไปในตลาดเนี่ยวันที่1เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงมีหลายๆธุรกิจที่เร่งผลิตเร่งจ้างงานเพื่อเอาสินค้ามารองรับส่วนประเด็นอีกเรื่องคือนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนะครับขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งระยะเวลาตัวเลขด้วยนะครับก็คาดว่าจะประกาศได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้และจะมีผลบังคับใช้1มกราคมปีหน้าซึ่งจะยกระดับขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะขณะนี้ภาคแรงงานบางส่วนก็เริ่มปรับค่าแรงขึ้นบ้างแล้วด้วยหวังว่าจะเพิ่มได้ถึง400บาทต่อวันโดยจะพยายามทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีช่องทางการตลาดที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของขึ้นค่าแรงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นที่เราต้องให้ความสำคัญนอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายก็คือเป็นการเพิ่มรายได้ผมเชื่อว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยนะครับเมื่อกี้ทางเห็นท่านรัฐมนตรีแรงงานมาด้วยเนี่ยเราก็ต้องไปดูให้เหมาะสมนะครับอาจจะใช้คำว่าค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าตามสกิลเซตต่างๆเนี่ยก็ต้องว่ากันไปแต่ต้องมีการยกระดับขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ในที่เราใช้คำว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยในภาคส่วนของแรงงานเนี่ยก็มีการให้ค่าแรงมากกว่า400บาทอยู่แล้วไม่ใช่330กว่าบาทอย่างที่เป็นอันนี้บางส่วนครับบางส่วนแต่ก็มีหลายบางส่วนที่ยังหลายภาคส่วนหรือหลายจังหวัดที่ยังไม่ถึงตรงนั้นก็ต้องไปดูแลกันครับมีประกาศได้ไหมครับว่าประมาณเมื่อไหร่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผมว่าก่อนปีใหม่ครับน่าจะมาเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประกาศได้ว่าเอฟเฟกต์วันที่1เดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงอ๋อ400ก็หวังว่าคงจะไปถึงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวขอดูตัวเลขอีกทีนึงเพราะว่าอย่างนี้ครับเราเองเราถ้าเกิดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยได้พูดคุยกับพี่น้อง SME แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมหลายๆภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นโรดแมปของรัฐบาลที่ชัดเจนว่าในการเพิ่มรายได้คืออะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดให้ผมทำงานให้ทางรัฐบาลเราทำงานอย่างลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเนี่ยไปเปิดตลาดใหม่ๆมาผ
พอเขาเห็นว่าเริ่มไปเปิดตลาดมาได้เขามีความหวังก่อนและกำลังใจนะครับแล้วก็มีมาตรการต่อเนื่องมาเยอะๆเนี่ยเราเองเราก็สามารถที่จะประกาศได้อย่างมีความมั่นใจเพราะว่าภาคเอกชนเองก็สำคัญกับเราเราจะไปประกาศอย่างเดียวเพราะว่าเราจะเอาคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนมันก็ไม่ใช่เราต้องมองให้ครบทุกมิตินะครับจะปรับขึ้นเรื่องของค่าแรงเนี่ยมันดูหลากหลายมิติภาคเอกชนภาครัฐพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นอย่างที่ท่านนายกบอกไปเมื่อสักครู่นี้ขึ้น400บาทเนี่ยอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้คือบางคนในขณะนี้อาจจะมากกว่า400บาทไปแล้วเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของระดับอย่างเช่นแรงงานฝีมืออะไรต่างๆทักษะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นอาจจะเป็นบางกลุ่มที่ขึ้นจาก300กว่าบาทมาเป็น400บาทนั่นเองทีนี้กลับมาดูเรื่องของประเด็นเงินดิจิตอลนะคะ 10,000 บาทกันบ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงในเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าจะมีการปรับใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจากรัศมี4กิโลเมตรเป็นในพื้นที่ของอำเภอบอกว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ค่ะจะทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกขึ้นแต่ว่ายังคงยึดกรอบการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฐานรากดังนั้นจึงต้องหาจุดที่เหมาะสมเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะขอให้รอฟังกันอีกครั้งหนึ่งก่อนส่วนการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่ขีดเส้นไว้จากเดิมเนี่ยที่รับปากไว้14วันตอนนี้น่ะมันเหลือ10วันแล้วนะคะอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะยืนยันบอกว่าจะส่งกรอบรายละเอียดวงเงินแล้วก็แหล่งที่มาทั้งหมดให้คณะรัฐมนตรีในอีก10วันข้างหน้าค่ะไปฟังเสียงกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีขอเวลาให้อีก10วันครับเมื่อสักครู่ไปไทยรัฐทีวีมานะครับท่านก็บอกว่าได้รับปากไว้ว่าจะเป็น14วันตอนนี้เหลือ10วันแล้วนะครับซึ่งทางคณะทำงานยินดีครับแล้วก็ยืนยันว่าเราจะส่งกรอบในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้ทางคณะรัฐมนตรีภายในอีก10วันข้างหน้าครับถึงวงเงินด้วยถูกต้องครับวงเงินและแหล่งที่มาด้วยครับคือคุณจุลพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยครังเพราะถ้านับจากวันนี้ก็จะเหลือ9วันแล้วนะคะเราก็จะได้รับทราบกันว่าสรุปแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยจะนำมาจากแหล่งไหนนั่นเองค่ะก็จะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนถ้าจำได้ท่านยกมองแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วว่า14วันก็นับมาถึงนี้เหลือ10วันโดยประมาณใช่ค่ะรอดูความชัดเจนนะครับเรียกว่าท่านนายกกลับมาจากนิวยอร์กนะครับสักวันอาทิตย์วันจันทร์คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะชัดเจนว่าเงิน 560,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยจะมาจากที่ไหนใช่เพราะว่าท่านนายกเป็นคนประกาศเองนะจากเดิมบอกว่าจะใช้จ่ายในช่วงของเดือนเมษายนถูกต้องไหมคะขยับให้เร็วขึ้นก็คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ